นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นซึ่งห่างไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้ด้วยพระองค์เองขอนอบน้อมแด่หลวงปู่สังวาลเขมโกหลวงพ่อสนองกตปุญโญพระครูปรัตไพลินสิริวัฒโนเจ้าอาวาสองค์ปัจจุบันและก็ครูบาอาจารย์ทุกพระองค์เจริญพรนะญาติโยมเอาปัจจุบันนี่แบบนะเอาเข้าใจง่ายๆนะดีไหมแม่ตอนนี้การมีแฟนนะมีเรือนนะแต่งงานนะเวลาจะเลิกกันไม่ได้นะเลิกกันตายเลยนะเดี๋ยวนี้นะ นะเลิกกันมันมายิงกันตายเลย นะโอ้ไหมเราว่าไม่เข้าวัดเข้าวากันขาดธรรมะกันนะขาดธรรมะขาดไม่รู้ธรรมะกันก็สร้างเวรสร้างกรรมกันต่อไปนะสังคมเนี่ยสังคมเศรษฐกิจสังคมเศรษฐกิจเทคโนโลยีความเจริญนะทางด้านสื่อทางด้านวัตถุทางด้านอะไรเนี่ยมันก็เป็นการเจริญอีกอย่างหนึ่งนะแต่ทางความเจริญทางด้านจิตใจมันไม่เจริญมันไม่ทันกันนั้นวัตถุเมื่อเราต้องเสพต้องเสพต้องซื้อนะต้องซื้อต้องเสพต้องหากันมาใช้มากินกันนะจากนั้นเศรษฐกิจเนี่ยนะก็จะต้องดีถ้าเราไม่มีเงินไม่มีทองไปเสพเขาไม่มีนะไปเสพอะไรก็ให้ยืมให้กู้นะให้ยืมให้กู้เราก็เสร็จแล้วเราก็ตกนรกตกนรกเป็นหนี้เป็นสินกันนะโอ้เป็นทุกข์เป็นหนี้นะผ่อนกันบางคนเงินเดือนหมื่นสองหมื่นแต่เดือนนึงต้องใช้ถึง 3-4 หมื่นนะผ่อนนู่นผ่อนนี่นะเอาเร็วสิตอนนี้ไอ้ตัวกิเลสธรรมดามันก็มีอยู่แล้วนะความโลภกิเลสตัวโลภตัวโกรธตัวหลงตัวตัณหาตัวความอยากตัวอะไรมันมีอยู่ในตัวแล้วไอ้สิ่งเหล่านี้ไปอาหารของมันอีกเข้าไปพอกไปเร่งมันอีกทางโลกใช่ไหมทางโลกไปเร่งให้มันเจริญกิเลสก็เจริญตัณหาก็เจริญอุปทานตัวกูของกูมันก็เจริญโอ้ใช่ไหมเราก็ไปไหนไม่รอดเวียนว่ายตายเกิดกันอยู่อย่างเงี้ยนะเสร็จแล้วก็คนเราก็เลยจิตก็ตกนะจิตก็ตกก็ทำลายกันฆ่ากันคอร์รัปชันนะคอร์รัปชันพวกที่ไม่คอร์รัปชันก็ไปจี้ไปป้นนะไม่มีงานทำก็ไปจี้ไปป้นเพื่อจะได้มาเพื่อจะเสพเพื่อจะอร่อยอร่อยสังคมโลกใบนี้ครอบงำพวกสัตว์โลกนะมนุษย์สัตว์โลกโดนสังคมโลกครอบงำโดนเทคโนโลยีโดนวัตถุโดนและครอบงำเราก็เสพกันอย่างอร่อยมือไม่มีสตินะไม่มีสติไม่มีสมาธิขาดปัญญานะไม่มีแล้วไม่รู้เรื่องอะไรนะมึนเวียนว่ายตายเกิดอยู่เงี้ยจิตก็ตกต่ำไปด้วยนะวิญญาณดังนั้นไอ้วิญญาณนี่สำคัญนะวิญญาณเราเจริญไม่เจริญทางด้านวิญญาณนะไม่นะทางด้านวิญญาณไปเจริญทางด้านวัตถุนะแล้วก็อร่อยอันนี้ทั้งสังคมเนี่ยสังคมจิตใจของมนุษย์ก็เลยสังคมมนุษย์ก็เลยมีแต่ความรุนแรงใช่ไหมเราอยู่กันด้วยความรุนแรงขึ้นมนุษย์เดี๋ยวนี้นะโกรธกันง่ายฆ่ากันง่ายนะโลภทำได้ทุกอย่างเพราะโลภนะหน้าด้านด้านก็เอามาโกงกันอะไรกันเนาะเบียดเบียนกันทุกอย่างใช้วาจามองใช้กายมองนะเข้าไปทำลายจิตใจก็ตกต่ำกันไปนะเนี่ยก็โลกก็เลยอยู่บนโลกไปเนี้ยนะก็เ
็เวียนว่ายตายเกิดนรกอยู่บนเนี้ยเดี๋ยวนี้นะไม่ต้องไปไหนแล้วนรกก็อยู่บนโลกนะจิตใจก็ตกต่ำกันไปมันบอกว่าเราก็น่าสงสารด้วยเหตุนี้ไม่ได้มีสมัยนี้สมัยเดียวเนาะสังคมของโลกวันนี้มีมาเป็นล้านเป็นแสนเป็นนับไม่ได้แล้วนับก่อนพระพุทธเจ้าอีกนะแล้วพุทธเจ้ามาตรัสรู้ใช่ไหมตรัสรู้ก็เกิดนั่นแหละจึงมีพระพุทธเจ้าขึ้นมาพอเริ่มว่ามีแบบนี้เนอะจึงมีพระพุทธเจ้านะพุทธเจ้ามาตรัสรู้นะการตรัสรู้นี่ไม่ใช่ตรัสรู้แล้วไม่รู้จะแก้ไขยังไงนะนั่นคำว่าตรัสรู้คือรู้แล้วก็รู้ว่าไอ้ผลมันเป็นอย่างนี้ผลคือความทุกข์สัตว์โลกเกิดมาก็มีแต่ทุกข์นั่นแหละนะเวียนว่ายตายเกิดมาก็มีแต่ทุกข์นะแล้วก็เหตุนะเหตุมันคืออะไรใช่ไหมเหตุมันก็คือเมื่อเกิดมาแล้วไอ้ตัวตัณหานะตัวกิเลสตัวตัณหานะตัวประธานมันเข้าไปครอบงำมนุษย์ตลอดเวลามนุษย์สังคมมนุษย์ให้อาหารมันเจริญแทนที่ชาตินี้เราจะเกิดมาเราจะทำให้ไอ้พวกนี้มันเบาบางลงใช่ไหมเห็นไหมเบาบางแต่ที่ไหนได้ถ้าเราขาดสติขาดสมาธิเราจะตามไปจิตใจเราก็เลยตกต่ำไปนะเสพอร่อยไปไม่เสพเขาก็สื่อเขาก็โปรโมทโฆษณาให้เราเสพนะสื่อเดี๋ยวนี้มันก็เจริญนะมันถึงตัวเลยนะด้วยเหตุอย่างนี้นะเมื่อเรามีทุกข์จะตรัสรู้จะรู้ถึงผลงั้นถ้าเราจะดับทุกข์ถ้าเราจะดับทุกข์ใช่ไหมแต่เราจะสักกี่คนที่จะเข้าวัดเข้าวามาว่าเอาเช่นเจตนาฉันจะมาดับทุกข์ฉันมาขัดเกลากิเลสฉันจะมาสลัดความโลภความโกรธความหลงของฉันละฉันมาบางทีเราไม่รู้เราก็มาเฮ่ๆๆกันเขาถือเห็นศีลนี่เป็นของศักดิ์สิทธิ์ฉันรับศีลแล้วฉันก็สบายนะฉันได้บุญแล้วนะได้บุญแล้วใช่ไหมฉันได้แต่งสีขาวแล้วโอ้ฉันสวยเลยไหมสวยฉันหล่อแล้วฉันสะอาดนะอันนั้นเป็นเพียงแต่ภาพนะเราจังงั้นเราต้องเข้าไปถึงนะต้องปฏิบัติเราจะดับทุกข์พอเรามีความอยากจะดับทุกข์แล้วทุกข์เมื่อมันมีทุกข์เนี่ยไอ้ดับทุกข์นี่คือผลเราจะดับยังไงดับผลดับทุกข์เนี่ยนี่เจตนามาดับทุกข์เนี่ยนะเจตนามาดับกิเลสความโลภความโกรธความหลงเจตนามาดับความอยากเจตนามาดับความตัวตนตัวกูของกูไปหมดเนี่ยแบกไว้หน้าเหลือหน้าดำอะไรเป็นทุกข์เจตนามาสลัดมาวางเห็นไหมทำจิตให้ว่างวางไม่แบกเนี่ยไอ้เจตนาพวกนี้เป็นบุญใหญ่พวกเรานี่แหละที่มีเจตรู้ไว้ด้วยยิ่งก็ถูกลอตเตอรี่วันที่หนึ่งไม่ต้องมาขออีกแล้วนะไม่ต้องมาขอพระขอโชคขอหวยอะไรอีกไม่เอาแล้ววิ่งก็ถูกลอตเตอรี่วันที่หนึ่งอีกแต่เราไม่รู้มันเป็นทิพย์เป็นลาภเป็นทิพย์เป็นของมองไม่เห็นนะของพวกนี้นะถ้าเรามาปฏิบัตินี่นะสุขสุขจริงๆสุขชาตินี้ไปถึงชาติหน้าสุขไปทุกชาติรวยก็รวยจริงๆรวยชาตินี้ไปถึงชาติหน้ารวยไปทุกชาติเลยนะดับทุกข์หมดทุกข์หมดจริงๆไม่ใช่เกิดมามีทั้งทุกข์ทั้งสุขเกิดมาก็มีทั้งทุกข์ทั้งสุขนะเกิดไปเกิดมาก็เห็นยามสวยบุญนะมันก็ยิ้มแย้มแจ่มใสมันโอ้มีความสุขพอหมดบุญขึ้นมาเอาแล้วทุกข์แล้วนะมีแต่เรื่องมีแต่ราวเรื่องนู้นเรื่องนี้ยามสวยบุญมีแต่เรื่องดีๆเข้ามานะโอ้ยแล้วก็ไม่รู้จักใช้ไม่รู้จักเก็บไม่รู้จักรักษาใช้ไม่เป็นไม่มีทานไม่มีศีลไม่มีภาวนาใช้ไม่เป็นใช่เป็นอ้าวตอนนี้พอหมดบุญเข้าอ้าวแล้วใช่ไหมนั้นคนเราก็จะมีสุขมีทุกข์ก็ไม่รู้นะนั้นเราต้องมาใช้อุบายให้กับจิตเราเนี่ยทำไมเราจะมาทำแต่บุญวันหนึ่งคิดแต่เรื่องดีคิดแต่เรื่องดีสักนาทีหนึ่งนี่นะโอ้บางคนไม่เคยคิดเรื่องดีเลยสักนาทีต้องไปเตือนบอกโยมโยนพูดดีๆสักนาทีได้ไหมให้มันเป็นบุญใช่ไหมคนพูดไม่ดีพูดเดี๋ยวคนรู้เป็นอย่างนั้นเดี๋ยวคนนี้เป็นอย่างนี้เดี๋ยวไอ้ดูเดี๋ยวพูดวันหนึ่งว่าแต่คนอื่นวันหนึ่งเพียงแต่กลับมาใหม่พูดดีคิดดีสักนาทีหนึ่งเป็นบุญแล้วแล้วก็ฝึกไปทำดีคิดดีจิตใจให้ดีจิตใจให้มีพระพุทธเนี่ยจะไม่รู้จะไปดียังไงนะไม่รู้จะดีดีทำดียังไงใช่ไหมไม่รู้จริงๆก็เจ้าก็สอนเห็นไหมสอนทางดับทุกข์ให้ทางปฏิบัติเพื่อดับทุกข์ก็คือมรรคแปดเนี่ยมรรคมีองค์แปดเนี่ยนี่คือถ้าปฏิบัติต่อมรรคองค์แปด
ก็นิโรธก็คือดับทุกข์นั่นผลก็คือดับทุกข์ใช่ไหมพวกเราเนี่ยนะก็มาปฏิบัติมรรคแปดกันหรือทางนักปฏิบัตินักบวชก็เรียกไตรสิกขาศีลสมาธิปัญญาอย่างเงี้ยนะพวกนี้พวกนี้เนี่ยคือพวกที่ประเสริฐแล้วจะเป็นคนดีแล้วเจตนามาเป็นคนดีนะเจตนาจะเป็นผู้เจริญเจตนาจะเป็นผู้ประเสริฐใช่ไหมเจตนาจะเป็นอริยะบุคคลแล้วเจตนาจะเป็นพรหมบุคคลใช่ไหมพรหมบุคคลมีเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขามีมรรคแปดเป็นเครื่องปฏิบัตินี่มากระทำดีเรารู้ตัวเปล่าเนี่ยนะบางทีพระก็ออไปแล้วเหรออ้าวนอนแล้วเหรออ้าวแต่ไม่รู้เลยว่าเราเจตนามาละความชั่วกันนะมาละความชั่วโดยศีลละความชั่วไหมศีลคือเจตนามาละความชั่วจะเอาชั่วถึงขนาดไหนอะละแค่ศีลห้าไหมละแค่ศีลห้าไหมละแค่ศีลห้าไหมบางคนก็อย่างพวกเราโอ้เอาศีลแปดเลยศีลสิบเลยนะควบคุมมาละเรื่องกินเรื่องแต่งเนื้อแต่งตัวนะเรื่องที่อยู่อาศัยไม่ยึดไม่ติดไม่แบกแล้วไม่ใช่จะไปไหนทีก็เออมาวัดสังฆทานเดี๋ยวอู้วัดสังฆทานที่นอนก็ไม่ดีฉันก็ไม่ดีกินก็ไม่ดีเอาแล้วคิด เลยไม่ต้องมาละความชั่วเลยความชั่วอยู่ในตัวหมดเลยใช่ไหมฉันก็ไม่ดีกระมังใบหนึ่งแหมนั่งตาทำฉันที่หลับที่นอนก็เสือผือหมอนใบไปหาเองเห็นไหมไม่ให้แต่งเนื้อแต่งตัวแหมจะใส่ส้นสูงจะทาปากไหนปะแป้งหน่อยใส่น้ำหอมก็ไม่ได้นะอยู่ในวัดเห็นไหมนี่จึงเจตนาของเรามาละเห็นไหมเรามาละอย่างนั้นก็ละความชั่วนี่อันนี้เป็นหัวใจพุทธศาสนาแล้วนะมาละความชั่วมากระทำความดีทำจิตใจให้ว่างไม่แบกแล้วฉันไม่แบกฉันไม่แบกอะไรฉันเห็นว่าตอนนี้จะไม่แบกยังไงอยู่ๆบอกไม่แบกมันก็เป็นแค่สัญญาสัญญากับนะสัญญาเป็นสัญญาเป็นยังอยู่ในการปฏิบัติยังไม่ได้อะไรต้องปฏิบัติต้องทำต้องให้เห็นจริงๆว่าอ้าวแล้วฉันแบกอะไรอยู่เนี่ยแล้วแบกแล้วมันเป็นยังไงเนี่ยวันนึงเราแบกเนี่ยเราแบกมันไว้วางไม่ได้เลยไอ้แบกไอ้ขันห้าเนี่ยก็เรียกขันห้านะแบกตัวเราเองแบกกายเราแบกใจเราถ้าเรียกภาษาธรรมดาก็เรียกกายกับใจใช่ไหมจะเรียกเป็นภาษาธรรมหน่อยก็เรียกขันห้าก็คือรูปขันไอ้ขันนี่ก็แปลว่าส่วนหรือกองแบ่งออกเป็นกายนี่มันมีหนึ่งกองอะไรมาเป็นรูปขันใช่ไหมมีธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟอยู่ใช่ไหมก็เรียกว่ากายหรือก็เป็นวัตถุสิ่งของพวกนี้มีสี่ธาตุนี่รวมกันอยู่แต่เมื่อไหร่อ้าวน้ำขันถ้ามีน้ำขันมารวมน้ำขันนี้อีก4ขันน้ำก็คือจิตนั่นเองจิตมันมีตัวปรุงแต่งตัวรู้อารมณ์หรือว่าตัวเห็นไหมมีจิตมีใจนะมันปรุงแต่งมีเจตสิกมีตัวนี้มันเป็นนามมีเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ4ขันเนี่ย4อันก็เรียกว่านามหรือตัวจิตเรียกว่าจิตไอ้ขันห้าเนี่ยเราแบกมันไว้มันเราไม่รู้เลยว่ามันคือของร้อนมันคือของที่ทำให้ภพชาติเราเนี่ยเวียนว่ายตายเกิดอยู่นี่เพราะเราไปแบกมันเราไปยึดมันเราสลัดมันออกไม่ได้เราวางมันไม่ได้นะเราไม่เคยรู้เลยไหมครูบาอาจารย์ก็สอนเอาดูกายเอาดูจิตเอาดูมันอ้างดูมันดูไปดูมาก็มึนไปก็มึนมากลับมาไม่รู้ว่าดูเพื่ออะไรให้ดูเพื่ออะไรให้ดูเห็นเป็นของสกปรกให้ดูมันเห็นเป็นของสกปรกให้ดูเห็นเป็นซากศพเป็นของสกปรกของเน่าของเหม็นที่เราแบกมันไว้เนี่ยนะที่เราหาให้มันกินหาให้มันแต่งเนื้อแต่งตัวหาให้มันทุกอย่างหาให้มันหรือเราต้องดิ้นรนติดคุกติดตารางต้องคอร์รัปชันต้องโกงกันเพื่อมันทั้งนั้นหรือไหมหาทุกใส่ตัวก็เพื่อมันทั้งนั้นหรือไหมนั่งดูจิตโอ้ยจิตเดี๋ยวมันก็โกรธเดี๋ยวมันโลภเดี๋ยวมันหลงโอ้กิเลสนะไหมเดี๋ยวมันก็อยากเห็นไหมเดี๋ยวมันก็อยากนู่นอยากนี่อยากในกามอยากเป็นนั่นเป็นนี่อยากได้นั่นได้นี่ไม่อยากได้ไม่อยากเป็นอีกอยากในรูปในเสียงนี่โอ้จิตมันเป็นอย่างนี้ไหมโอ้มันมีเห็นไหมเห็นความโลภความโกรธความหลงเห็นตัณหาคือความอยากเห็น
อุปทานว่าโหมันยึดนู่นยึดนี่ไอ้นั่นก็ของมันของมันอย่างนั้นเลยจิตเห็นไหมแฟนก็ของมันกายนี่ก็ของมันใจก็ของมันเห็นไหมนะจริงๆไม่มีอะไรของมันเลยมันยึดมาหมดมันยังได้ทุกข์มันสลัดไม่ออกหรอกเพราะว่ามันไปยึดไปยึดนู่นของเรานี่ของเรานะยึดหมดนั้นโอ้โหเห็นมันโอ้เดี๋ยวมันก็ฟุ้งซ่านเดี๋ยวมันก็สงบเดี๋ยวมันก็ไม่สงบอู้ใช้ได้มานั่งดูเห็นความเป็นจริงของมันไม่ใช่ไปดูคนอื่นเรามากันนะโอ้ยไอ้คนนั้นเป็นอย่างนี้ไอ้คนนี้เป็นไอ้คนนั้นเป็นอย่างนี้ความจริงก็ดูที่ตัวเราดูคนอื่นแก้อะไรไม่ได้หรอกดูที่ตัวเราเห็นไหมแต่ละครั้งที่พูดแต่ละครั้งที่ดูเนี่ยนะมันเป็นภพเลยนะเป็นภพเลยนะเป็นภพเป็นชาติเลยนะเมื่อเราจะเกิดมาชีวิตเราจะดีเราอยู่ในภพที่ดีๆเห็นไหมภพดีๆเป็นมนุษย์จะไปอยู่ในอบายภูมิหรือนรกหรือจะเป็นมนุษย์หรือจะไปเป็นเทวดาเห็นไหมหรือจะไปเป็นเทพไปเป็นพรหมหรือจะนิพพานโอ้เห็นไหมนั่งดูมันอยู่ที่ตรงนี้ทั้งนั้นเลยไม่ได้อยู่ที่คนอื่นไม่ได้อยู่ที่สังคมเราต้องตามสังคมสังคมก็เป็นอย่างนี้เราต้องทำตามสังคมเขาผ่อนรถสังคมก็ผ่อนบ้านนะสังคมก็วิ่งหาลาภหายศสังคมใช่ไหมแต่สังคมเศรษฐกิจไม่พอเพียงเราไปแต่ถ้าเผื่อในหลวงรัชกาลที่9พอดีพอเพียงให้ใช้คำว่าพอดีพอเพียงอย่าไปตามสังคมพอดีพอเพียงตามกายเราเนี่ยตามใจเราตามพอดีพอเพียงใช้พอดีพอเพียงนะถ้าเราพอดีพอเพียงสังคมข้างล่างเข้มแข็งสังคมข้างล่างสังคมข้างล่างมีกำลังซื้อเศรษฐกิจมันก็ดีเองมันไม่บวบโหนะไอ้นี่หัวโตขารีบหัวโตเนาะมันจะมีความสุขได้ยังไงมวลมนุษย์เนาะมนุษย์ไม่มีความสุขเห็นไหมแล้วเป็นไปทั้งโลกมันเป็นไปทั้งโลกเลยเนาะเป็นไปแบบนี้เห็นไหมพระเจ้าตรัสรู้เรื่องแบบนี้เห็นไหมให้มาดูจริงๆแล้วเราเสพกันเกินไปนะเราเสพไม่บรรยะบรรยังเลยเนาะเสพอร่อยอร่อยโลกใบนี้มันหลอกลวงครอบงำกันนะเราก็ไม่รู้มึนชาตินี้เป็นแบบนี้ชาติหน้าเกิดมาไอ้ตัวเก่าเนี่ยตัววิญญาณเนี่ยตัวเก่าตัวจิตมันเกิดมาอีกมันก็มีความสามารถความนึกคิดความรู้ความอะไรตัวเก่าเนี่ยมันก็เกิดเข้ามาสู่ร่างอีกใช่ไหมเกิดขึ้นมามันก็ตัวเก่าอีกมาใช้กรรมคนทำกรรมมากก็ต้องมาใช้กรรมคนทำบุญมากก็มารับบุญมาเกิดนะถ้ากรรมมากๆไปก็นู่นเลยลงไปนรกเลยใช่ไหมไปอยู่นรกนู่นนะรกบางคนตกนรกต้องก็อยู่เป็นบนโลกไปเนี้ยนะบางคนไปฆ่าเขาไปจี้ไปปล้นฆ่าเขาฆ่าใช่ไหมปล้นฆ่าพวกนี้เป็นเดรัจฉานไปแล้วเห็นไหมหยุดไม่ได้ต้องฆ่าเขาต้องจี้ต้องปล้นป่าขังไปแล้วคุมสติขาดสติขาดสมาธิขาดปัญญาเห็นไหมขาดทานขาดศีลเห็นไหมไม่มีเลยไม่มีเลยเห็นไหมดังนั้นจิตมันจะดีได้ชีวิตจะดีได้ครอบครัวจะดีการงานจะดีมันอยู่ที่ธรรมะนี่แหละอยู่ที่ธรรมะพระเจ้านะพระเจ้าก็ตรัสรู้เรื่องแบบนี้ก็บอกให้เรานะคนเป็นชาวพุทธเนี่ยนะอย่างน้อยๆต้องมีศีล5เห็นไหมต้องมีศีล5นะรู้จักทำรู้จักทำทานเห็นไหมทำทานรู้จักทำทานรู้จักให้รู้จักเสียสละให้สิ่งของกันให้ปัจจัยกันให้แรงกันมั่งให้ธรรมะกันมั่งอย่างเงี้ยเนาะมาธรรมะพ่อก็มาให้ธรรมะครูบาอาจารย์ขึ้นมาให้ธรรมะกันให้เห็นความเป็นจริงให้ธรรมะนี่เห็นไหมโอ้โหธรรมะเนี่ยให้ชีวิตใหม่แกเราเลยนะดีกว่าให้เงินให้ทองอีกดีกว่าให้ชีวิตใหม่เราให้ธรรมะนะนะอันนี้ก็รถไปชาวพุทธชาวพุทธต้องมีศีลด้วยมีศีลอย่างน้อยๆต้องมีศีล5แต่ศีล5เนี่ยก็ยังวนเวียนอยู่เพราะยังอยู่กับกามยังอยู่กับกามกามนี่มันตัวดึงไว้ไม่ให้สูงไม่ให้ไปไหนนะยังก็เรียกกามมาวจรเกิดเวียนว่ายตายเกิดด้วยกามนั่นแหละศีล5ใช่มั้ยยังศีล5ถึงแม้จะไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์เจตนาดีแล้วมั้ยไม่ไปผิดลูกผิดเมียผิดสามีเขาแต่ก็ยังมีเลือนอยู่เห็นไหมยังมีกามได้ไม่พูดปดไม่ไปพูดปดแล้วไม่ไปเสพของมึนเมาแล้วนะ
ศีลห้าก็ยังแม้ก็ยังแต่เดี๋ยวนี้เขาก็จะให้พระนะศีลนี่ก็มีศีล8ศีล10ศีล127นะอยู่ที่ว่าเราจะอย่างพวกเรามาถือศีล8มันสูงขึ้นไปควบคุมการฉันควบคุมการแต่งเนื้อแต่งตัวควบคุมใช่มั้ยเราหวังจะออกให้หมดเลยฉันก็จะฉันให้เป็นบุญฉันให้เป็นบุญนะฉันจะแต่งเนื้อแต่งตัวให้เป็นบุญฉันไม่แต่งแบบสังคมและหรือแฟชั่นหรือนู่นหรือนี่แล้วฉันจะอยู่อาศัยให้เป็นบุญฉันจะไม่ยึดติดแล้วไม่ต้องมีบ้านใหญ่ๆหลายๆหลังมีรถหลายคันแล้วเนาะฉันอยู่ให้เป็นบุญจะทีจะได้หาที่อยู่เล็กๆเนี่ยอยู่ให้สบายก็จะทีเดี๋ยวนี้เขาไม่เอาแล้วก็แบกทั้งคนเฝ้าแบกเยอะไปหมดนะรู้จักใช้ปัญญาไม่ยึดไม่ติดในลาภในยศไม่ยึดไม่ติดมีเงินก็ไปช่วยเรามีเงินเรามีปัญญาทางโลกมากแล้วก็ไปช่วยเหลือคนจนบ้างไปช่วยเหลือสังคมเพราะช่วยเหลือแบบนี้มันก็เป็นบุญกลับมาหาเราใช่ไหมกลับมาหาเราถ้าคนลำบากมากๆเราก็อยู่บนโลกนี้ไม่มีความสุขหรอกเดี๋ยวมันลบกันนะมันลบกันมันแย่งเงินแย่งลาภแย่งยศกันนะเดี๋ยวนี้ก็เข้ามาอยู่ในศาสนากันแล้วมาเข้ามาหาลาภหายศมาหาอะไรกันในศาสนาแล้วนะศาสนาก็เลยด่างพ้อยไปแต่ศาสนาไม่เสื่อมนะไม่เสื่อมมนุษย์เนี่ยเสื่อมจากศาสนาศาสนาก็เป็นอย่างนั้นน่ะเป็นอย่างนั้นไม่ว่าศาสนาไหนสอนให้เราหลุดพ้นจากทุกข์ขึ้นนั้นน่ะนะหลุดพ้นจากทุกข์สอนให้ทำดีแต่เราเองมนุษย์พอไปถือเข้าเอาแล้วตัวตนมันเกิดใช่ไหมโดยธรรมชาติของมนุษย์นะของสัตว์มีตัวตนใครจะมาว่าศาสนาฉันนะใครจะมาว่าอย่างนู้นใครอย่างนี้นะเอาแล้วเดี๋ยวก็ตะลุมบอลกลายเป็นเดี๋ยวนี้เป็นอาวุธใหม่ของโลกใบนี้ก็คือศาสนาเขาก็ปลุกระดมกันเขาก็เอาศาสนามาเป็นอาวุธทำลายกันแล้วนะเราก็พวกแมงเม่าบินเข้ากองไฟนะเราก็ไม่รู้เรื่องอะไรแล้วนะเขาก็เห็นไหมคนมีเงินกับคนมีลาภมียศเขาก็รังแกอย่างเงี้ยแล้วโลกมันจะมีความสุขยังไงใช่ไหมนั้นพุทธเจ้าก็สอนให้เรามาสอนให้มนุษย์เนี่ยอย่าไปยึดติดมีปัญญาทางโลกแล้วเรียนมาแล้วมีลาภมียศแล้วนะก็มีปัญญาแต่ต้องมีปัญญาทางธรรมด้วยนะต้องมีปัญญาทางธรรมด้วยนะต้องเป็นคนดีด้วยนะมีปัญญาแล้วมีลาภมียศมีเงินมีทองมากจะเป็นคนไม่ดีโอ้โหโลกใบนี้อันตรายไหมอันตรายต่อมวลมนุษย์ไหมพวกนี้เนาะเราเป็นเขาเอาเงินมาแจกเราก็วิ่งกันไปเป็นพวกเขาตายไม่รู้เรื่องรู้แล้วเขาก็หลอกให้เราไปตายเอาเงินมาให้เรากันใช่ไหมเดี๋ยวนี้เนาะสังคมโลกเป็นอย่างนี้ไปแล้วเนาะในเรื่องของการเมืองเท่านั้นเรื่องการเมืองหมดนะการเมืองเอาการเมืองนี่เห็นไหมการเมืองนี่เขาก็ตอนก่อนจะเลือกผู้แทนเขาก็ไอ้นู่นไอ้นี่ไอ้นั่นกันพอเลือกไปแล้วอ้าวกลายเป็นพวกเดียวกันไปจะแล้วไปจูบปากกันพวกเดียวกันไอ้เราเต้นวิ่งกันจะตายวิ่งเต้นจะตายนะไปมาเขาจูบปากกันจะแล้วผลประโยชน์แบ่งกันได้เขาจูบปากกันไอ้พวกเราไปเลือกเขาอะไรเขาแล้วก็เราก็เลยเนาะไอ้นั้นก็ใช้ปัญญาพระเจ้าสอนนะอย่าไปนะปัญญาอย่าไปลบกันจะสอนไม่ให้ลบกันเห็นไหมล่ะสมัยพระเจ้านะตอนพระเจ้าปรินิพพานนะมีพวกกษัตริย์นะกษัตริย์ก็มาในงานนะในงานก็มานั่งมายืนร้องไห้ร้องห่มร้องไห้กษัตริย์เขาก็บ่นกันใหญ่ก็บอกพระพุทธเจ้าไม่เคยลบกับใครเลยชนะพวกเราหมดเลยเราลบชนะกันมาแพ้ชนะกันมาตั้งกระปู่ย่าตายายยังไม่เคยชนะยังลบกันต่อไปยังฆ่ากันต่อไปพระเจ้าไม่ลบกับใครเลยชนะพวกเราหมดเรามายืนร้องไห้พระเจ้าเห็นไหมเพียงแต่นะวางไม่ยึดไม่ติดพระเจ้าไม่ยึดไม่ติดอะไรเนอะไม่สอนให้ทำลายกันไม่สอนให้เบียดเบียนกันทางกายทางวาจานะแล้วก็จิตใจเนี่ยพวกเราเนี่ยนะเป็นผู้เป็นจะเป็นคนดีเป็นผู้เจตนามาทำดีเจตนามาละความชั่วมีที่ไหนอ่ะชาวพุทธมีสักเท่าไหร่นะเนี่ยที่ก็อยู่ข้างนอกเนี่ยไปดูก็สุขก็เที่ยวเล่นกินทุกข์ก็เที่ยวเล่นกินนะแต่อยู่ๆพวกเราฉันจะมาละความชั่วแล้วฉันจะมาถือศีลในวัดนี่ศีลเป็นข้อปฏิบัติแห่งการละความชั่วนั่นเองนะเอ้าฉันจะมารักษาทำความดีแล้วเห็นไหมมาความดีความดีเดินเจริญมรรค8น
นะมรรคแปดมรรคแปดก็คือฉันจะทำให้อริยสัจสี่ให้แจ้งแจ้งในอริยสัจสี่เลยฉันจะต้องทำทุกข์ให้แจ้งทุกการเกิดการแก่จนเจ็บจนตายเนี่ยเป็นทุกข์จะทำยังไงให้ไอ้นี่หนังสือเขาว่าอย่างเงี้ยการเกิดการแก่การเจ็บการตายครูบาอาจารย์เดี๋ยวต้องไปดูจริงๆว่ามันทุกข์ยังไงเกิดมามันมีขันห้าไงพอขันห้ามันทุกข์อยู่แล้วเนื้อมีขันห้ามีไอ้ของร้อนเข้ามาเลยเกิดมานะมีการแก่การเจ็บการตายโอ้อย่างนี้นี่เองอย่างนั้นพระเจ้าสอนให้ไม่เกิดเลยไหมสอนให้นิพพานเลยบอกไม่เกิดไอ้หมดทุกข์เลยเห็นไหมเหตุแห่งทุกข์มันคืออะไรโอ้กิเลสตัณหาอุปทานที่มันติดตัวเรานี่จะทำยังไงก็ต้องมาเอามันให้ออกให้หมดเพื่อใช่ไหมต้องเอาให้หมดมันจะได้ไม่ถ้าเหตุแห่งทุกข์มันจะได้ไม่ทุกข์ถ้าเอาเหตุมันออกใช่ไหมแล้วจะเอาออกยังไงพระเจ้าก็สอนวิธีออกวิธีออกให้ใช่ไหมวิธีสลัดวิธีวางจากพวกนี้นะแล้วดับทุกข์อ่ะแล้วดับทุกข์จะดับยังไงเนี่ยเราอยากจะดับทุกข์เหลือเกินเนี่ยดับทุกข์ก็คือนิโรธดับทุกข์ก็คือเห็นไหมนิโรธนิพพานนั่นเองคือไม่ดับทุกข์ทุกข์ไม่มีแล้วเพราะนิพพานทำไงอ่ะก็ต้องวางไอ้เนี่ยให้หมดไปกิเลสตัณหาอุปาทานให้หมดไปดูให้ทุกข์ดูทุกข์ให้แจ้งดูเหตุแห่งทุกข์ให้แจ้งเข้าไปเห็นความเป็นจริงอีกอย่างนึงไปมาอยู่นะโดยการทำเจริญสมถะภาวนาวิปัสสนาภาวนาทำไปมันสลัดออกสลัดตัวตนกิเลสตัณหามันวางได้เห็นความเป็นจริงโอ้สัตว์โลกเป็นอย่างนี้นี่เองสัตว์โลกเป็นอย่างนี้เองมนุษย์เป็นอย่างนี้นี่เองนะเป็นอย่างนี้นะรู้เรื่องธรรมชาติการใช้ชีวิตของสัตว์โลกรู้เรื่องของโลกใบนี้รู้เรื่องไปถึงจักรวาลรู้จักรวาลการจุดอุบัติการจุติการเกิดการดับการทำดีแล้วจะไปเป็นอะไรน้ำชั่วแล้วไปเกิดเป็นอะไรไปอะไรนู่นนะโอ้รู้ถึงโลกใบนี้มีธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟเป็นมีธาตุวิญญาณอะไรนะทำให้รวมกันต่างคนต่างอยู่ก็เขาเรียกสัจธรรมสัจธรรมมีของเขาอย่างเงี้ยเขาอยู่เขาอย่างเงี้ยโลกใบนี้นะแต่เมื่อไรไอ้ธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟนี่ธาตุวิญญาณรวมกันกลายเป็นสมมติธรรมเลยเกิดขันธ์ห้าขึ้นมาเกิดของไม่เที่ยงขึ้นมาเกิดสิ่งที่เกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปของไม่เที่ยงขึ้นมาเป็นสมมติธรรมเลยเห็นความเป็นจริงเห็นไหมศาสนธรรมอ้าวโอ้ศาสนธรรมเห็นไหมเห็นศาสนธรรมเห็นไหมศาสนาพุทธเห็นศาสนามีพระพุทธเจ้ามีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์โอ้เป็นที่พึ่งเป็นที่พึ่งของชาวพุทธเห็นไหมเขาเรียกพระรัตนตรัยเห็นไหมมีพระพุทธเจ้าท่านตรัสรู้ท่านสอนเรียกว่าพระธรรมคือเอาธรรมะที่ท่านตรัสรู้เอามาสอนสั่งแล้วก็ผู้สอนผู้สั่งก็คือพระสงฆ์เห็นไหมพระสงฆ์สอนให้กับผู้ถือคนผู้ถือศาสนาอย่างพวกเราเนี่ยสอนให้พวกเราก็มาก็เรียกผู้ที่นับถือพุทธเจ้าผู้นับถือพุทธนะก็นี่คือสัตว์นี่คือความเป็นไปของชีวิตของสัตว์โลกนะอย่างเงี้ยแล้วเราจะปฏิบัติยังไงพุทธเจ้าก็ใช้ศีลนะใช้ศีลเนี่ยนะเป็นเครื่องขัดเกลากิเลสเป็นเครื่องดับทุกข์ก่อนอย่างง่ายๆอย่างหยาบๆเนาะใช้ศีล5ศีล8ศีล10ใครจะเอาหนักๆนะเอาศีล227เลยพระสงฆ์นี่เนาะออกจากกามไม่เอาไม่มีเรือนแล้วไม่มีอะไรแล้วนะไม่มีเดี๋ยวโยมก็เดี๋ยวเอาเรือนมาให้อีกแล้วเอาเงินมากองให้ศึกนะนะพระสงฆ์ไม่เอาแล้วไม่เอาเพราะน้อยไปหน่อยน้อยไปเลยไม่เอาเอาเยอะๆนะนี่ก็เป็นเรื่องธรรมชาติธรรมดางั้นเป็นเรื่องของจิตวิญญาณนะไม่ใช่จะให้พระไม่จับเงินนะพระเป็นบุตร227ข้อพอบวชปุ๊บผมพอเหลืองปุ๊บ207ข้อได้แล้วสำเร็จเลยโอ้โหสำเร็จเลยนะไม่ใช่มันต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะบางคนเขาต้องค่อยๆขัดค่อยๆกาวค่อยสลัดกิเลสนะบางคนก็ออกจากคุกมาก็ไปบวชเถอะนะนะบางคนก็ขี้เกียจไปบวชเถอะนะคนไม่ดีส่งมาบวชหมดเลยนะส่งมาบวชหมด
นะพอห่มพระเหลืองปุ๊บเอาหายเลยใช่ไหมหายเลยโยมบอกตกพระเหลืองสำเร็จเลยใช่ไหมจริงที่โยมเนี่ยโยมบอกให้ถือศีลห้านะโยมถือศีลห้านะโยมห้าข้อโยมยังเอาสักข้อไม่ค่อยจะได้ใช่ไหมเนาะเอาไม่ได้เลยเห็นไหมโยมยังงั้นศาสนาไม่ใช่พระไตรปิฎกไม่ใช่พระไตรปิฎกต้องเป๊ะตามนั้นตามนั้นไม่ใช่เป็นเรื่องของจิตวิญญาณเป็นเรื่องจิตวิญญาณพอระวังได้ต่อให้เอาเงินมาให้ร้อยล้านพันล้านมันก็เศษกระดาษนั่นแหละมันไม่มีอะไรหรอกเนอะเอาเพชรเอาพลอยมาให้มันก็วัตถุมันก็รูปมันก็วัตถุไม่ยึดไม่ติดแล้วนี่อย่างนี้ไปสู่ตรงนั้นไม่ได้ให้วางไม่ใช่มายึดมาแบกพระไตรปิฎกไว้มายึดมาแบกไว้เนาะพระไตรปิฎกสอนเรื่องกายวาจาเรื่องจิตใจนะเรื่องสรุปแล้วก็เรื่องจิตเรื่องวิญญาณนั่นแหละนะสอนให้นะนะสรุปนะแต่เราบางทีเราจะทำอะไรก็ต้องคนรู้นะคนรู้เป็นเรื่องละเอียดอ่อนนะศาสนานะก็เป็นเรื่องละเอียดอ่อนนะญาติโยมบางทีไม่เข้าใจปุ๊บเอาเลยพระไม่ดีมองอย่างงู้นอย่างนี้ใจตัวอ่อยออกจากศาสนาแปลว่าแย่เลยเข้าไม่ถึงศาสนาแล้วเสื่อมบอกว่าศาสนาไม่ดีแล้วเสื่อมนะก็มีทั้งดีและไม่ดีใช่ไหมนะพระดีๆก็มีใช่ไหมดีๆก็มีคนดีๆก็มีนะเห็นเป็นธรรมะไงไม่ต้องแบกเห็นนี่แหละคือธรรมะสัจธรรมนี่คือพอเราปฏิบัติไปแล้วเราจะเห็นความเป็นจริงของสัตว์โลกโอ้ยสัตว์โลกก็เป็นอย่างนี้ใช่ไหมมันมีชีวิตอย่างนี้เองมันเป็นอย่างนี้ต้องทำมาหากินไปตามของเขาแบบนั้นน่ะนะตามของเขาบางคนก็ไม่รู้จักวิธีทำมาหากินที่ดีก็ไปจี้ไปป้นทำมาหากินกันไปหลอกลวงเขาไปอะไรเขาไปตามสัญชาตญาณเขาเรียกสัญชาตญาณใช่ไหมเหมือนหมูหมากาไก่มันก็หากินไปตามสัญชาตญาณแต่เราต้องหากินแบบปัญญาญาณนะพอเกิดสมาธิเกิดปัญญานะรู้จักทำมาหากินทำมาหากินแบบพระเจ้าสอนไม่ผิดศีลผิดธรรมไม่ไปเบียดเบียนเขาไม่ไปหลอกลวงเขาเนอะไม่ผิดลูกผิดเมียเขาไม่ไปนั่นปัญญาญาณนะมีทานมีศีลมีภาวนารู้จักให้รู้จักเผื่อแผ่ได้มาเยอะก็เผื่อแผ่ทำบุญไปเนอะนะอย่างเงี้ยอันนี้หากินแล้วไม่มีทุกข์มีแต่สุขใช้ร่างกายนี้ชาตินี้ใช้ร่างกายให้เป็นประโยชน์นะทั้งเผื่อแผ่ให้ผู้อื่นหากินมาแล้วเผื่อแผ่ให้ผู้อื่นเขานะทั้งทำให้กับจิตวิญญาณตัวเองทำให้ภพชาติเราดีขึ้นใช้ร่างกายเรานะเกิดมาไม่เสียชาติเกิดแล้วเกิดมาไม่เสียชาติเกิดถ้าเกิดมายังมึนอยู่เป็นชาวพุทธแต่ทะเบียนบ้านฉันไม่รู้เรื่องเข้าวัดไม่รู้วัดอยู่ที่ไหนไม่รู้ชาวพุทธคืออะไรก็ไม่รู้นะแต่บอกอ้าวแต่พอจะไปเอาแล้วเดี๋ยวไม่ได้แล้วเดี๋ยวคนรุ่นมาพูดอย่างนี้เขาบรรยุว่าศาสนานั้นมาว่าศาสนานี้ไอ้ศาสนานี้เอาแล้วชักไปเอาแล้วไปเอาเรื่องแล้วแต่ไม่เคยเข้าวัดเลยไม่เคยรู้เรื่องเลยนะธรรมะเป็นไงเนาะดังนั้นจิตเราเนี่ยเมื่อเราปฏิบัติแล้วนะเรามีทานมีศีลมีธรรมจิตเราก็จะเข้มแข็งขึ้นเรามีสติมีสมาธิพร้อมจะทำงานรู้เห็นสัตว์ตามความเป็นจริงแล้วมีวิชาแล้วได้เห็นความเป็นจริงสมาธิก็เกิดกับเรานะเกิดจิตสตินะสติระลึกสติระลึกไม่จะระลึกไม่ระลึกแบบที่เราระลึกกันอยู่ปัจจุบันนะสังคมเนี่ยหรือโลกเนี่ยระลึกอยู่กับสังคมใช่ไหมเทคโนโลยีเครื่องแต่งเนื้อแต่งตัวใช่ไหมลูกระลึกอยู่กับหนังระลึกดูกระท้อนเรื่องครอบครัวกลัวครอบครัวไม่มีกินกลัวนั่นระลึกอย่างนั้นมันนั่นทางโลกแต่เราเปลี่ยนแล้วจิตเราตอนนี้ระลึกในทางดับทุกข์แล้วไม่ใช่ระลึกในทางที่จะเป็นตะทุกข์สติระลึกที่เป็นคุณประโยชน์ต่อพบต่อชาติเราต่อโลกต่อสังคมต่อครอบครัวเราระลึกลึกอยู่ในกายแล้วเนี่ยอยู่ในใจแล้วเนี่ยนะหรือลึกอยู่ในอนุสติลึกอยู่ที่พระพุทธเป็นอารมณ์พระธรรมเป็นอารมณ์พระสงฆ์เป็นอารมณ์ลึกอยู่กับศีลอยู่กับทานนะลึกอยู่กับเทวดาเห็นไหมเห็นเทวดาทำไมเขาเป็นเทวดาเพราะเขามีปฏิปทายังไงมีนิสัยยังไงเทวดาก็มีนิสัย
มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นะอยู่ในใจมีทานมีศีลเทวดาละนะระลึกเห็นกับลมหายใจมั่งระลึกถึงความตายมั่งระลึกเห็นกายเรานี่สกปรกมั่งอะไรมั่งอย่างนี้นะโอ้โหอันนี้ขัดระลึกเห็นว่าโอ้กิเลสเราเบาบางลงเรากำลังขัดเกลากิเลสของเรานี่เป็นอนุสติเป็นอนุสตินี่เป็นอันนี้เป็นกรรมฐานนะเป็นสมถะกรรมฐานเข้าอยู่กรรมฐานระลึกสงบจิตมันก็ไม่ไปออกไปข้างนอกแล้วจิตมันก็อยู่แต่ข้างในแล้วมันระลึกเป็นคุณเป็นประโยชน์มาแล้วเพราะสิ่งพวกนี้ทำทุกข์ให้เราแบกเราหามันอยู่เราก็จะเห็นเราจะวางจะปลดปล่อยไอ้ขันธ์ห้านี้ได้เห็นความเป็นจริงเห็นความเป็นจริงดังนั้นก็ลึกอยู่ที่มหาสติประฐานสี่เห็นไหมสติมหาสติประฐานสี่ไอ้ระลึกที่กายระลึกที่เวทนาระลึกที่จิตระลึกที่ธรรมเห็นไหมมีสติระลึกอยู่มาเป็นมหาสติเลยเป็นมหาสติระลึกที่กายเห็นกายนี่โอ้นะก็ได้พื้นฐานมาจากสมถะเพราะวิปัสสนาเนี่ยต้องมีสมถะเป็นพื้นฐานนะอย่างนั้นวิปัสสนามันจะเป็นภาคของจำของสัตของการจำของสัญญากับภาคปฏิบัติแต่มันไม่ใช่ตัวปัญญาที่แท้จริงมันเป็นปัญญานะถ้าไม่มีฐานของสมถะนะวิปัสสนาจะเป็นภาคจำเป็นสัญญาใช้จำเอามาพูดจำเอามาปฏิบัติเนี่ยเป็นภาคปฏิบัติแต่ยังไม่ถึงปัญญาที่แท้จริงนะงั้นวิปัสสนาเนี่ยต้องมีสมถะด้วยต้องมีสมถะนะสมถะเป็นพื้นฐานก่อนเพราะวิปัสสนาก็คืออยู่ในมหาสติฐานสี่ระลึกอยู่ในกายแล้วนี่เหมือนกันกายในกายเวนะเห็นความสกปรกเห็นความเน่าความเหม็นเห็นเป็นธาตุเห็นเป็นนู่นเป็นนี่นะเห็นจนเห็นนะอ้าวแล้วมันใช่ของเราไหมมันเป็นไม่ใช่ของเราสักอย่างเลยที่เราแบกเราหากินให้มันเราติดคุกติดตารางร้องห่มร้องไห้เสียชื่อเสียเสียงก็เพราะมันแต่จริงๆมันไม่ใช่ของเราเลยนะไม่มีอะไรเป็นของเราเลยนะไม่มีอะไรเป็นเราเราไปคับอะไรมันไม่ได้เดี๋ยวมันก็เจ็บเดี๋ยวมันก็ตายเดี๋ยวมันก็แก่เดี๋ยวมันแล้วก็นะมันก็อยู่ของมันอย่างนี้เราบังคับไม่ได้มันก็หายใจเข้าหายใจออกเดี๋ยวมันก็เดินเดี๋ยวมันก็นั่งเดี๋ยวมันก็ยืนเดี๋ยวมันก็ลงไปบังคับมันเมื่อไหร่เป็นทุกข์เลยเพราะมันไม่ใช่ของเราเนอะแล้วมันก็สกปรกแล้วมันก็เป็นธาตุดินน้ำลมไฟไปเห็นเนี่ยพอเห็นอย่างเงี้ยนี่แหละคือสลัดแล้วที่เราแบกแล้วที่เราแบกเห็นเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตานี่วิปัสสนาสัมธรรมสะเสร็จเข้าวิปัสสนาเลยนะทั้งพร้อมสมถะกับวิปัสสนาทำพร้อมกันเลยนั่งเห็นอย่างง่ายๆเลยไม่ต้องไปทำแบบวิปัสสนาย่อเลยเห็นกายนี่กายไปเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาหมดเห็นเวทนาความสุขความทุกข์ความไม่สุขไม่ทุกข์ที่มันเกิดจากกายเราที่เราหามันเกิดจากกายเกิดจากใจนี่มันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปนะแต่เราเนี่ยไม่ยอมดับมันไปยึดมันฉันจะต้องสุขถ้าทุกข์มาไหลฉันก็ถ้าไม่พอใจฉันทุกข์ฉันโกรธแล้วฉันอะไรแต่ฉันจะต้องวิ่งหาสุขวิ่งแต่จริงๆมันมีเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่มีไม่เที่ยงอยู่ในเป็นทุกข์หมดอยู่ในสภาพเดิมนะอนัตตาแตกสลายหายไปในที่สุดแต่เราไม่ยอมหรอกนะไม่ยอมนะบางคนนี่ตายไปแล้วยังไปเฝ้าสมบัติอยู่เลยของกูยังของกูอยู่เลยใช่ไหมบางคนนี่มาแฟนไปมีแฟนใหม่โอ้ยของกูไม่ได้เลยไปมีไหมจริงไม่ใช่กายเราจะไม่ใช่ของเราเลยใจเราจะไม่ใช่ของเรามีเหตุมีปัจจัยมีเวรมีกรรมมาหมดเวรหมดกรรมมันต้องไปถ้าอยู่ก็เป็นทุกข์ไปตบตีกันไปดึงมาอ้าวไม่มาเอาฆ่าทิ้งซะเลยอ้าวฆ่าตัวตายอีกตามไปงั้นไปอีกเห็นไหมแล้วชาติหน้าก็เกิดมาฆ่ากันต่อทำลายกันต่อตบตีกันฆ่ากันอยู่เงี้ยไม่ต้องไปไหนเลยวิญญาณนี่วิญญาณไอ้เนาะแต่พอเราปฏิบัติธรรมแล้วเราจะเห็นความเป็นจริงโอ้กายเขาไม่กายเราไม่ใช่ของเรากายใจเราก็ไม่ใช่ของยังไม่ใช่ของเราเลยบังคับอะไรมันไม่ได้เลยใจเขาก็ไม่ใช่ของเรากายเขาไม่ใช่เลยหมดเวรหมดกรรมกันแล้วเขาไปแล้วเขาไปดีเขามีความสุขก็ดีใจกับเขาเขาไปแล้วเขาทุกข์ก็ไม่ต้องไปทุกข์กับเขานะรู้จักอุเบกขาวางเฉยนี่ผมแล้วผมวิหารสี่เกิดกับเรานะเกิดเมตตากันรู้ไหมเนี่ยนะเวลาปฏิบัติมันจะเห็นความเป็นจริงรู้ด้วยตัวเองนะรู้ด้วยตัวเองไม่ใช่
ไปถามคนนู้นถามคนนี้รู้ด้วยตัวเองไปเห็นด้วยตัวเองรู้ด้วยตัวเองนะว่าโอ้เราปฏิบัติครั้งนี้เอ๊ะตอนนี้อย่างนี้เราไม่โกรธเลยนะเออเดี๋ยวนี้เราไม่โกรธไม่เกลียดนะพอเราอยู่ด้วยสภาพที่เป็นกลางเห็นความเป็นจริงทั้งหมดนี่เป็นจริงนั่นละคือการสลัดละกิเลสอย่างกลางอย่างหยาบมันโดนละโดยสมาธิพออย่างละเอียดนี่วิปัสสนาเห็นหมดแล้วไม่เอาไม่แบกไม่หามอะไรเลยเห็นไหมบอกขันห้าเห็นขันห้าเป็นกองแห่งทุกข์เข้าไปรู้เรื่องรูปเรื่องนามรู้รูปนามจริงๆตัวปัญญาญาณปัญญาจริงๆต้องญาณโสรส16รู้รูปญาณรู้รูปรู้นามเห็นรูปรู้นามรู้รูปรู้นามทั้งหมดเนี่ยโลกใบนี้เนี่ยไม่มีอะไรเลยไม่มีสัตว์บุคคลตัวตนเราเขามีแต่รูปกับนามนะอย่างที่บอกนะมีแต่หรือเรียกว่ากายกับจิตหรือว่าขันธ์ห้าสัตว์ไม่มีอะไรมีแต่รูปกับนามรูปก็คือธาตุดินน้ำลมไฟเป็นรูปแต่เราไปตั้งชื่อนู่นชื่อนี่เราไปยึดว่าของเราแล้วก็นามก็คือตัวจิตนั้นบนโลกใบนี้มีแต่รูปกับนามไม่มีเลยอย่างอื่นไม่มีอะไรเราไปตั้งมันเองแล้วไปยึดมันเองแต่มีแค่รูปกับนามและไอ้รูปกับนามนี่คือปัญญาเห็นนามไอ้รูปกับนามนี่เป็นอะไรไหมเกิดจากเหตุปัจจัยที่ปรุงแต่งไม่มีใครบันดาลไม่มีใครสร้างที่เราเวียนว่ายตายเกิดนี่ตัวเราเองนั้นเป็นตัวปรุงแต่งเป็นตัวสร้างเราตัวเองเราขึ้นมาตัวเราเองทั้งนั้นเลยถ้าเราปรุงแต่งชาตินี้เราปรุงแต่งดีชาติหน้ามาก็ดีเห็นไหมชาติหน้ามาจิตใจเราดีสวยหล่อก็ด้วยจิตใจที่ดีมีทานมีศีลมีภาวนามันก็นะก็ปรุงแต่งดีนะถ้าปรุงแต่งไม่ดีไม่เคยรู้วัดรู้วาไม่เคยเลยอยู่แต่ข้างนอกเที่ยวเล่นกินเที่ยวเล่นกินเห็นไหมเอามาเกิดมาขาด้วนขาเป๋ม่องดำม่องอะไรม่องไม่เหมือนใครแล้วเนี่ยเพราะเราปรุงแต่งไม่ดีใช่ไหมนะไม่มีแล้วก็ไม่มีลาภไม่มียศมาแล้วเนาะหาไม่มีเป็นขอทานมั่งอะไรมั่งนะปุ๊บนั้นไม่มีใครบันดาลให้เราไม่ต้องไปขอไม่ขอลาภขอยศใครเขาหรอกไม่ต้องไปขอไปหาสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วให้เรามาแล้วเราก็ยังเที่ยวเล่นกินท่านก็บาไปด้วยอีกนะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้เรามาไปขอโอ้ช่วยมาอ้อนวอนเอาช่วยไปที่ไหนได้ไปเที่ยวเล่นกินหมดเลยเดี๋ยวมาขออีกแล้วตายแล้วแย่แล้วเห็นไหมใครจะให้ล่ะบาถ้าเราทำดีนะมาปฏิบัติมาภาวนามาอะไรอย่างนี้นะไปขอเอ้ยให้อาจจะให้ใจอ่อนเออเราเขาได้บุญช่วยเราแล้วเขาได้บุญนะช่วยให้คนตั้งเนื้อตั้งตัวได้ให้คนเป็นคนดีได้ให้คนช่วยแล้วได้บุญช่วยแล้วได้บุญกับช่วยแล้วได้บาปอย่างนี้ใช่ไหมงั้นการมาปฏิบัติการมาทำนี่คือผู้ที่เจตนาแล้วเห็นไหมออกมาละความชั่วเจตนาเดี๋ยวนี่แหละนะเทพเทวดาพรหมก็จะช่วยเราใช่ไหมก็เราก็เป็นคนดีเป็นคนอะไรนะเป็นคนสิ่งดีๆก็เกิดกับเรามนุษย์เองก็ยังช่วยกันเลยช่วยคนดีมนุษย์ก็อยากจะช่วยคนดีนะเห็นไหมนี่ทางของเจ้าทางของพวกเราเห็นไหมทำรักษาศีลรู้จักทานรักษาศีลรู้จักรักษาศีลรู้จักภาวนารักษาศีลภาวนานะทำละความชั่วมากระทำความดีเจริญพรหมวิหาร4เจริญมรรค8มาให้เกิดกับตัวเรานี่กระทำความดีเนี่ยเรากำลังมากระทำความดีเป็นบุญเป็นกุศลหมดอย่างนั้นทำจิตใจให้ว่างให้ขาวให้สะอาดคือการพิจารณากรรมฐานเนี่ยสมถะกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานเพื่อที่จะวางในสิ่งที่เราไปแบกไปหามาไว้เห็นความเป็นจริงของมันว่ามันไม่มีอะไรเลยไม่มีเดี๋ยวนี้ไม่มีก็ต้องให้มีอีกนะไปทำสวยไปทำหล่อไปดึงตึงไปสารพัดเรื่องเทคโนโลยีมันสูงใช่ไหมหาทุกใส่ตัวก็เข้าไปอีกไปกู้นี่ยืมสินกันใช่ไหมไปทำกันโอ้นี่ก็คือเทคโนโลยีมันเจริญใช่ไหมสื่อมันก็ให้เราเสพให้เราเล่นลอยมันก็อยู่ก็กามทั้งนั้นกามมาจากกามทั้งนั้นนะกามมันทำให้เราเนาะทางพุทธเจ้าเห็นไหมอันนี้ทางตอนแรกๆที่เริ่มเทศพูดถึงทางโลกเห็นไหมสังคมโลกเป็นอย่างนี้ทำให้เราเป็นทุกข์อย่างนี้พุทธเจ้าตรัสรู้ไหมเป็นอย่างนี้นะอยากจะดับทุกข์นะอยากจะดับทุกข์จะทำยังไงจ
จะบอกเดินอย่างนี้ไปอย่างนี้ในทางนี่ทางของชาวพุทธทางของชาวพุทธทางของศาสนาทุกศาสนาก็สอนแบบนี้แหละสอนให้เป็นคนดีนะบางทีก็สอนให้เป็นคนดีนะแล้วก็ทำจิตใจให้สงบนะนะพระพุทธเจ้าสอนสูงหน่อยพระเจ้าสอนหลุดพ้นเลยสอนนิพพานเลยเนาะสอนนิพพานไม่ต้องมาเกิดเกิดก็ทุกข์เกิดก็ทุกข์อีกนะสอนถึงเรื่องนะอย่างนั้นทำแบบนี้เป็นบุญไหมเป็นบุญไหมเห็นไหมเอารางวัลที่หนึ่งหรือจะเอาแบบนี้ฮะเอาอะไรฮะรางวัลที่หนึ่งใบเดียวก็หมดรางวัลที่หนึ่งนะเอาถูกรางวัลที่หนึ่งเดียวก็เพื่อนเต็มเลยพี่น้องเต็มเลยเนาะที่ไหนได้ต้องมานั่งเฝ้าปัจจัยทุกข์อีกอ้าวเดี๋ยวมันยืมไปแล้วไม่มาใช้ทุกข์อีกเนาะเดี๋ยวเราไม่ให้คนนี้ไอ้คนนี้ก็ด่าเราทุกข์อีกเนาะสู้เอานี่ดีกว่าเนาะลาภที่เป็นทิพย์เนาะลาภที่ไม่ยึดไม่ติดอะไรวางได้มีก็แบ่งปันกันไปนะเอาแบ่งปันกันให้ทานให้บุญกันทำให้สังคมเจริญเราก็มีความสุขสังคมดีเนาะแล้วก็ไม่ต้องไปแบกไอ้ขันห้านี่ไม่ใช่มีเงินมีทองก็จะบำรุงไอ้ขันห้าเนี่ยบำรุงมันอยู่นั่นน่ะนะหามาบำรุงไอ้ขันห้านะบำรุงนั้นขันห้านี่เป็นของเกิดขึ้นตั้งอยู่ระดับไปไอ้รูปไอ้นามเป็นของเกิดขึ้นตั้งอยู่ระดับไปไม่เที่ยงเป็นทุกข์แตกสลายไปในสุดอนัตตาเห็นไหมพอเราเห็นเนี่ยปัญญาอันนี้คือตัวปัญญาที่คือปัญญาที่เกิดนะว่าเห็นความเป็นจริงว่าไอ้รูปไอ้นามนี่เป็นอันตรายอย่างใหญ่หลวงเลยนี่เกิดมามีขันธ์ห้ามีรูปไปนามไปติดมันไปยึดมันไปแบกมันต้องแบกมาไม่รู้กี่ชาติแล้วหน้าเหลืองหน้าเขียวหน้าดำวางไม่ได้นะแบกของหนักๆยังวางได้แต่แบกไอ้ขันธ์ห้านี่วางยากเหลือเกินไปยึดของกูของกูหมดนะให้ขันธ์ห้านี่เสพหาเงินหาทองหาทุกอย่างให้ขันห้าอร่อยวางไม่ได้ก็ต้องแบกดิเหนื่อยไหมเหนื่อยไหมทำทุกอย่างเพื่อไอ้ขันห้าขันห้าจึงเป็นอันตรายรูปนามก็คือขันห้านี่ก็อันตรายกับพวกเราเห็นอันตรายของการเกิดการมีขันมีรูปมีนามเห็นว่าไอ้ขันห้านี่มันปรุงแต่งตลอดเวลาปรุงแต่งตลอดเวลาเห็นมันปรุงแต่งนั่งพอมีสมาธิดีสติดีมันจะเห็นนะมันปรุงแต่งตลอดเวลาเนี่ยมันเรียกร้องอยู่ตลอดเวลาเลยแต่ตอนนี้เราไม่ทำตามใจมันแล้วเราเริ่มไม่ทำตามใจเพราะปัญญามันเกิดมันไม่ทำตามใจมันแล้วให้มันเรียกร้องไปให้มันปรุงแต่งเห็นความปรุงแต่งของมันวางเฉยเห็นไหมไอ้กายเอาแล้วไอ้กายมันเมื่อยแล้วมันง่วงแล้วเดี๋ยวมันจะมันบอกเลิกเถอะไปเถอะเดี๋ยวกันนี่แล้วไปเลยกว่านะอย่างงี้อย่างนี้ไอ้ขันปรุงแต่งขี้เกียจดูมันเลยรู้เลยว่ามันกำลังปรุงแต่งแล้วนะมันกำลังชวนเราไปแล้วนะจะทำดีซะหน่อยมันกำลังใช่ไหมเห็นมันใช่ไหมเห็นมันปรุงแต่งตลอดเวลาเลยวางเฉยจากการปรุงแต่งให้ได้เห็นปรุงแต่งแล้ววางเฉยเห็นสติปัฏฐาน4ทำตั้งแต่ต้นจนขึ้นลงให้แจ้งเลยสติปัฏฐาน4เดี๋ยวอินทรกายให้แจ้งเวทนาให้แจ้งเห็นจิตพิจารณาให้แจ้งเห็นธรรมะดูธรรมะขันธ์5นิวรณ์5อายตนะตั้งพิจารณานั่งพิจารณาเห็นมันแจ้งเนี่ยแม้ที่ทางง่ายๆเลยมั้ยทางง่ายๆมั้ยโอ้ไปเปิดพระไตรปิฎกงานมาอ้างพระไตรปิฎกอ้างนู่นอ้างนี่นะทะเลาะกันเรื่องพระไตรปิฎกโอ้ไปตายแล้วไม่เอาแล้วเนาะไม่เอาดูนะนี่ยังไงทําเนี่ยปฏิบัติไปทําไปนี่แหละพระไตรปิฎกก็มาจากตรงนี้แหละคนเขียนก็ปฏิบัติได้แล้วเข้าไปเขียนนะมาจากกายจากจิตมาจากตัวเรามาจากขันธ์5นี่เห็นความเป็นจริงเห็นจนแจ้งในอริยสัจนะพอแจ้งในอริยสัจ4ดูอทิตเห็นวินาจุอริยสัจ4นะนั่งดูทุกข์นั่งดูเหตุแห่งทุกข์นั่งดับทุกข์นั่งดูทางปฏิบัติที่ดับทุกข์เห็นความเป็นจริงขึ้นลงความเห็นมรรคก็เกิดแก่เราผลของการปฏิบัติปัญญามันจะเห็นความเป็นจริงปู้มรรคเกิดแก่เราแล้วมรรคก็คือผลของมรรคก็คือกิเลสโดนทำลายก็โสดาบันสกิทาคามีอนาคามีอรหันต์นะเกิดขึ้นแก่เราโสดาบันกิเลสโดนทำลายเท่าไหร่นะคือไม่ยึดติดในขันธ์ 5ไม่ยึดติดในศีลว่าเป็นของศักดิ์สิทธิ์ไม่ยึดติดเห็นว่า
พระมีความเลื่อมใสเห็นว่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี่เป็นนะอยู่ในจิตใจตลอดเวลาไม่เกียดไม่รังเกียจไม่เห็นว่าไม่เข่งมองไม่เห็นว่าไม่ดีมองอย่างงุ่นเห็นแต่ว่าฉันเลื่อมใสในพระพุทธธรรมพระสงฆ์ฉันวางขันห้าอย่างนี้เป็นโสดาบันแล้วไม่ยึดในศีลว่าเป็นของศักดิ์สิทธิ์ศีลเป็นของที่กายและวาจาและใจทําให้กายวาจาใจดีทําให้เราหมดทุกข์ได้ทําให้เราดับทุกข์ได้ระดับหนึ่งเห็นไหมพออย่างนี้เนี่ยโสดาบันแล้วเห็นไหมโสดาบันพอเราไปเห็นอยู่ว่าไม่เราไม่ยึดติดในขันธ์ห้าไม่ยึดติดในมีความเลื่อมใสในพระพุทธธรรมพระสงฆ์แล้วเรามีความเราไม่ยึดติดว่าศีลเป็นของศักดิ์สิทธิ์อะไรแล้วเรานะเห็นจึงนั่งเห็นราคะของเรากามราคะปฏิฆะนะเริ่มเห็นวางได้จากราคะคือยึดแต่ความสุขวิ่งหาแต่ความสุขความดีวิ่งหาแต่เราไม่ละไม่ยึดติดไม่ยึดติดไม่ยึดติดในกามนี่ราคะปฏิฆะคือไม่ยึดติดในความไม่ดีแล้วนะไม่ดีไม่ชอบนะมโหโกรธเกิดเนี่ยราคะปฏิฆะอันนี้เป็นสกิทาคามีแล้วเห็นไหมแต่ยังไม่หมดต้องเป็นอนาคามีแปลว่าหมด5ตัวนี้หมดเป็นอนาคามีเห็นไหมนี่คือปัญญาที่ทำให้เกิดต้องได้อย่างเรียกญาณโสรสญาณโสรส16ญาณปัญญาเกี่ยวกับปัญญาที่รู้รูปนามรู้นามจนสลัดกิเลสออกก่อนแต่จะเป็นพระอรหันต์นี่ต้องได้ถึงอีก10ตัวใช่ไหมได้มนะตัวตนบางคนเป็นอนาคามีทำวิปัสสนามากตัวตนเกิดฟุ้งซ่านเกิดใช่ไหมฟุ้งซ่านคือไม่เอาธรรมะเอาแต่วิปัสสนาฟุ้งสิมันก็ฟุ้งใช่ไหมแล้วก็ตรวจพอได้แล้วก็ฟุ้งก็ได้แล้วก็ฟุ้งตัวตนไม่ปัญญาไม่ใช่ปัญญาแท้จริงเป็นปัญญาทางสัญญาเป็นปัญญาทางภาคปฏิบัติเท่านั้นยังหาเรื่องหาราวอยู่นะยังติคนอื่นอยู่ยังอะไรคนอื่นนี่เป็นปัญญาภาคปฏิบัติเป็นปัญญาไม่ใช่ปัญญาแท้จริงนะเป็นปัญญาทางสัญญาการปฏิบัติเนี่ยต้องได้หมดได้มานะไม่มีแล้วไม่มีตัวตนไม่มีอะไรไม่ฟุ้งซ่านแล้วนะไม่ฟุ้งซ่านไม่ติดในรูปกามอรูปกามใช่ไหมไม่ติดในรูปนะสัมมาทิฏฐิสัมมาทิฏฐิต้องได้ตัวนี้ด้วยต้องไม่ยึดติดในรูปวางรูปกามอรูปกามวางสัมมาทิฏฐิก็เห็นงั้นนี่พระอรหันต์นี่ต้องมีทั้งสมาธิและต้องมีทั้งวิปัสสนานะต้องมีเป็นฐานซึ่งกันและกันทำไปได้เห็นความเป็นจริงก็วางได้อวิชชาไม่มีแล้วรู้หมดแจ้งเห็นไม่มีอวิชชาหลุดพ้นสลัดกิเลสได้อะไรได้เห็นไหมนี่ทางของมรรคทางของมรรคทางของอริยะบุคคลอริยะพรหมเห็นไหมถ้าใครเจริญมรรค8ใช่ไหมมรรค8เนี่ยก็จะไปทางนี้ทางโสดาบันกิจกรรมยานาคามีอาหารที่สุดถ้าใครเจริญทางสมถะนะเจริญทางสมาธิมากนะแล้วเจริญก็จะไปทางพรหมพรหมวิหาร4มีเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาเนื้อนะก็จะทำทั้ง2อย่างมันก็ครบเครื่องเป็นพระอาหารหันต์ที่ครบเครื่องนะครบเครื่องได้ทั้งฤทธิ์ได้ทั้งปัญญาได้ทั้งนะก็ดีครบเครื่องพระเจ้าก็แสดงฤทธิ์บ่อยๆแสดงฤทธิ์ตลอดเวลาเนาะเทศให้เทวดาเทศให้ผมนี่แสดงฤทธิ์ตรงนั้นใช่ไหมถ้าไม่มีฤทธิ์ไม่จะไปเห็นยังไงนะก็แสดงฤทธิ์แล้วก็ไม่ติดรู้เวลาเรามีกรรมฐานเรามีสมถะกรรมฐานแล้วก็รู้มีตัวรู้ว่าไม่ใช่มานั่งหลับแล้วก็ไม่ได้ก็ยังดีนั่งฟังเทศฟังธรรมไปมาหลับอยู่ในวัดนะ
มานั่งเป็นเสาอยู่ในวัดนี่ก็ยังดีถ้าอยู่ข้างนอกก็ไปทำแต่บาปนะอย่างน้อยๆมานั่งหลับในวัดก็ยังดีใช่ไหมพออีกหน่อยไปฟังเทศฟังอะไรไม่มีตัวรู้เองครูบาอาจารย์เทศเดี๋ยวฟังอย่างงุ่นอย่างนี้เดี๋ยวอ้าวมีตัวรู้ว่าฉันจะมาหลับทำไมฉันจะมานั่งเป็นเสาหลักเสาหินอยู่มาเอาแล้วตอนนี้เจริญเราได้สมาธิเข้มแข็งเจริญเอาสติจะจิตสงบสติระลึกได้อย่างนั้นเดี๋ยวก็ดีเองเห็นไหมเดี๋ยวดีเองนะก็ดีเนอะนะที่พูดมาใช่ไหมนี่ภาคที่ทำมาปฏิบัติมาตั้งแต่หัวค่ำใช่ไหมภาคปฏิบัตินะภาคสวดมนต์ตั้งแต่สวดมนต์นั่งสมาธิเห็นไหมนั่งสมาธิอันนี้มาพูดว่าแล้วปฏิบัติแล้วได้อะไรเนี่ยปฏิบัติแล้วจะเกิดอะไรขึ้นกับเราใช่ไหมเราไปดับทุกข์ได้เราไงไปดับกิเลสเราได้ยังไงทำให้เราสลัดกระดับกิเลสได้ยังไงเห็นไหมเราทำไปมันก็สลัดที่ตัวเราเนี่ยแหละมันวางก็ไอเราใจเราเป็นอย่างนี้ใจเราเป็นอย่างนี้ใจชาวบ้านเขากายชาวบ้านก็เป็นอย่างเราเนี่ยแหละเราก็โกรธไหมเราก็เคยโกรธแล้วทำไมเราคนอื่นก็โกรธเราไปว่าเขาเราโลภไหมเราก็โลภเอาคนอื่นเขาโลภเราไปว่าเขาทำไมเห็นไหมเขาหลงเขาหลงเราไปว่าเขาเราก็หลงนะเราก็มีทั้งโลภโกรธหลงนะเราก็มีแต่ความอยากเราก็อยากนะคนอื่นเขาโลภเขาอยากขึ้นนู่นอยากนี่เราก็ไปว่าเขาอะไรจริงๆเห็นไหมมันก็วางได้นั่นเองไม่ต้องไปว่าใครเห็นทุกอย่างเราก็นะนี่แหละตัวนี้คือตัวทำลายกิเลสตัวโลภตัวโกรธตัวหลงมันก็เบาบางลงไปเองสลัดไปเองวางเองวางไปตัวตัณหาความอยากมันก็เริ่มวางแล้วกูไม่รู้จะอยากไปทำไมอยากมาแล้วก็เอาไปไม่ได้นะโลภมาเก็บไว้เยอะแยะข้าวของเนอะสะสมเงินสะสมทองสะสมทุกเรื่องแยะเอาไปไม่ได้เห็นไหมเริ่มโอ้โหพอเราตายไปไม่ใช่ของเราเลยเนี่ยที่เอาไปได้คือบุญกับบาปนี่แหละเอาไปอุตส่าห์ไปสะสมไว้เยอะแยะเอาไปไม่ได้เอาไปไม่ได้เลยเนื้อไม่ใช่ของเราเลยแต่ถ้าเผื่อเรามีโอกาสที่จะมีแล้วก็ใช้ให้เป็นประโยชน์ใช้ให้เป็นของเราทั้งชาตินี้ชาติหน้าใช้ให้เป็นของเรานะรู้จักทำทานแล้วเราเป็นคนมีศีลเราไม่ไปใช้ไปเที่ยวไปเล่นเพราะมีศีลเนี่ยมันก็อยู่กับเราเราก็ทำทานรู้จักภาวนาช่วยเหลือเอาไปช่วยเหลือสังคมใช่ไหมสังคมการทำบุญกับสังคมนี่แหละเป็นบุญใหญ่สังคมมวลมนุษย์นะเป็นบุญใหญ่นะไม่ใช่ทำแต่ตัวเองด้วยแล้วก็ทำเพื่อคนอื่นด้วยนะเช่นธรรมะของการอยู่ของมนุษย์เนี่ยนะหนึ่งทำเพื่อตัวเองทำเพื่อตัวเองก็คือทำให้กายเราสะอาดบริสุทธิ์ทำให้ใจเราว่างนี่ทำเพื่อตัวเองก็คือการมาปฏิบัติของเราเนี่ยมาปฏิบัตินะมาปฏิบัติมาถือศีลทำให้กายสะอาดวาจามันดีกายมันดีจิตใจดีใช่ไหมใจว่างโดยการภาวนาเห็นไหมเนี่ยทำเพื่อตัวเองทำได้ชาตินี้ชาติหน้าเลยจากนั้นทำเพื่อครอบครัวให้ความรักให้เลี้ยงดูครอบครัวแต่สมัยนี้ครอบครัวนะความรับผิดชอบน้อยนะผู้ชายก็รับผิดชอบน้อยนะรับผิดชอบน้อยงั้นดูให้ดีแล้วอย่าไปหลงขลุ่มง่ายเดี๋ยวมันจะมาพอเราโอ้โหเราพลาดท่าไปแล้วดูไม่ดีจะเลิกกันจะอะไรกันไม่ได้แล้วสิมันจะมายิงเราซะเลยนะไม่ไหนดูไว้ดีใช่ไหมงั้นพอดูแล้วนะมีดีแล้วก็ทำเพื่อครอบครัวครอบครัวคนที่ดีสังนะคนดีต้องทำเพื่อความให้ความรักเลี้ยงดูเขาทำเพื่ออาชีพเราขยันขยันซื่อสัตย์เป็นคนขยันซื่อสัตย์นะนะอาชีพเราต้องขยันซื่อสัตย์เห็นไหมทำเพื่อสังคมเมตตานะเมตตาให้ทานให้สาธเขาเมตตากันอะไรกันนี่ทำเพื่อสังคมนี่สี่ตัวนี่อยู่ยังมีโลกใบนี้มีความสุขแล้วสวรรค์อยู่บนโลกใบนี้แล้วนะสวรรค์อยู่บนโลกเดี๋ยวนี้มันเอาเปรียบกันอะไรกันเนาะแต่พระเจ้าสอนให้ไม่เอาเปรียบกันนะให้ออกจาก
การอาฆาตพยาบาทออกจากกามออกจากการเบียดเบียนกันเถอะนะเนี่ยนี่ดำริชอบนะอยู่ในมรรคดำริชอบเห็นไหมนี่ชีวิตก็มีความสุขยิ่งถูกลอตเตอรี่วันที่หนึ่งอีกเดี๋ยวนี้ถูกลอตเตอรี่วันที่หนึ่งก็ฟ้องร้องกันอยู่เนี่ยไม่รู้กี่คู่ต่อกี่คู่นะเห็นไหมเออถูกชีวิตมีความสุขใครเอาวันที่หนึ่งมาให้ไม่เอามาทุกข์ไม่เอาละนะเป็นฉันมือเดียวแค่ก็อยู่ได้ฉันไม่นะฉันไม่มีนะเหมือนพระเนาะฉันมือเดียวบาทนึงเนาะได้บาทนึงไปมีบาทนึงโอ้โหเมื่อก่อนมีเงินเป็นล้านมีเงินเป็น10ล้านไม่ได้ทำบุญเลยตอนนี้ไม่มีเงินมีบาทใบหนึ่งเช้าขึ้นมาไปบิณฑบาตมาอาหารได้บาทนึงมาอาหารมาที่เหลือให้ปลาเหลือบางทีถ้าเหลือเป็นถุงๆก็ไปให้ญาติโยมนะฮะโยมก็จะมาผักขาวมาญาติโยมให้ปลาให้นกไปโปรยนกให้เต่าให้หมาให้แมวทําบุญได้ทั้งวันเลยแล้วไม่ต้องมีเงินเลยแต่กับทําบุญได้ทั้งวันเห็นมั้ยรู้จักทํารู้จักใช้รู้จักเป็นไม่ใช่มั้ยคนบอกทําบุญว่าฉันไม่มีเงินหรอกฉันไม่ว่างหรอกฉันไม่มีเงินเดี๋ยวฉันต้องไปหาเงินนะรู้จักทําพระมีบาทใบเดียวทําบุญได้ทั้งวันกลางคืนยังมาได้บุญเนี่ยโอ้บุญใหญ่ให้ธรรมะเป็นทานนะเดี๋ยวมีเวียนเทียนนะได้เตรียมเนื้อเตรียมตัวกันนะเราเข้าใจนะเข้าใจนะเนอะไม่ยากเลยเห็นไหมไม่ต้องไปสงสัยดุ้นสงสัยนี่จะต้องงุ่นอย่างนี้ทำแค่นี้ให้ได้แล้วนะทำแค่นี้ให้ได้เนอะทำให้ได้มีสติทำให้เรามีสามารถที่จะเห็นไหมดูทันกายทันใจเราตลอดเวลานั่งดูกายดูใจเห็นความเป็นจริงที่มันปรุงแต่งอยู่แล้วอยู่ตรงกลางอยู่ตรงกลางอย่าไปตามใจมันอยู่ตรงกลางผิดมารู้อะไรไม่ดีมาเรารู้อะไรดีมาเรารู้เนี่ยเห็นไหมเราได้ธรรมะแล้วเราจะรู้แล้วอะไรที่เป็นสัจธรรมอะไรเป็นสมมุติธรรมอะไรดีอะไรชั่วมาไม่เอาทุกวันนี้ไม่รู้ดีไม่รู้ชั่วเขามาหลอกฉันไปทำอะไรทำชั่วฉันก็ไปเขาแล้วเขาบอกนู่นบอกนี่ฉันไปหมดนะแต่พอมีสตินะมีสติมีสัมปชัญญะเห็นไหมสติสัมปชัญญะรู้ดีรู้ชั่วมันจะป้องกันนะป้องกันสิ่งที่ไม่ดีจะเข้ามาหาตัวเราเรารู้ทันและไอ้สิ่งที่ไม่ดีที่มันอยู่ในตัวเราเราก็รู้ทันมันเราก็สมาธิข่มมันไว้ข่มมันไว้นะข่มมันไว้แล้วจากนั้นทำสิ่งดีๆให้เกิดขึ้นพวกเรากำลังมาทำสิ่งดีๆให้เกิดขึ้นมาภาวนานั่นเองมาภาวนาเพื่อทำสิ่งดีจากนั้นก็อนุรักษ์มันไว้อนุรักษ์มันไม่ใช่มา3วันหายไป3ปี3ปีไม่ว่าหายไป30ปีมาตั้งแต่สาวๆแก่แล้วเพิ่งเข้ามาจำกันไม่ได้เนาะไม่อนุรักษ์ไว้มั้ยไม่ภาวนาการเข้ามานะต้องอนุรักษ์ทำบ่อยๆทำจนมันคือเราศีลก็คือตัวเราศีลก็คือตัวเราความดีก็คือตัวเราเทวดาก็คือเราเทพก็คือเราเนาะแล้วพระพุทธเจ้าก็คือตัวเราเนี่ยแต่เรานิพพานนิพพานมาพระเจ้าก็ไปอยู่ที่ไหนแล้วก็ตัวเรานั่นแหละเนาะนะต้องไปบ่นไหมเนี่ยต้องไปขอใครก็ไหมเนี่ยเนาะอยู่ที่เราทั้งนั้นเห็นไหมเราปรุงแต่งให้ดีมันก็ดีดีเกิดมาก็เป็นคนดีเกิดมาก็ดีนะรูปนามทั้งนั้นไอ้รูปนามเนี่ยสำคัญถ้าเราเกิดมาเรามีรูปนามแล้วเป็นขี้ข้ามันหายมันหายมันเราก็เป็นขี้ข้ามันทำแบกมันนะทำกรรมให้ตัวเองกรรมชั่วบ้างกรรมดีบ้างเพราะไอ้รูปไอ้นามนี่เราแต่พอเราเกิดมาเรามีปัญญาแล้วเราปฏิบัติเห็นไหมปัญญารู้รูปรู้นามฉันเป็นขี้ข้าแกมาทุกชาติทุกชาติฉันติดตารางมาฉันเป็นหมูเป็นหมาเป็นกาเป็นไก่ก็เพราะแกดิเห็นไหมชาตินี้ฉันจะเอาแกเป็นประโยชน์แล้วว่าจะทำแกเป็นอยู่เราก็ผ่าตัดเลยผ่าตัดไม่ใช่เอามีดมาผ่าตัดที่เขาผ่าตัดกันผ่าตัดออกเป็นท่อนๆท่อนๆไม่ใช่นะนั่งเลยใช่ไหมนั่งสมาธิผ่าตัดผ่าตัดกายผ่าตัดใจเราเลยผ่าตัดเห็นความจริงนะใช้กำลังของสมาธินะนะฌานมั่งนะพอทำฌานเกิดกำลังขึ้นไปเห็นความเป็นจริงเป็นจริงเกิดญาณปัญญาขึ้นเห็นปัญญาเกิดขึ้นเห็นโอ้นะไอ้ขันธ์5นี่เองไอ้รูปไอ้นามแค่นั้นเองไม่มีอะไรเลยใช่มั้ยนะ
ทุกวันนี้ฉันทุกข์ก็เพราะไอ้ขันธ์ห้านี้เพราะไอ้รูปนามฉันฉันไม่มีแฟนอีกฉันก็ทุกข์อีกก็เพราะมีแฟนเข้าไปอีกอ้าวทุกข์อีกขันธ์ห้าเนี่ยเป็น10ขันธ์ไปแล้วเราแต่งงานกันมีลูกมามีอีก5ขันธ์โอ้โหทุกข์อีก5ขันธ์นะมีลูก2คนก็20ขันธ์เลยรวมแล้วนะทุกวันนี้ทุกข์ตัวเองไอ้ขันธ์ห้านี่ก็ยังไม่มีแฟนก็ยังมีทุกข์เลยไหมเนี่ยปัญญามันเกิดแบบนี้มันจะได้วางได้คลายได้ยี้เลยเห็นอะไรมายี้หมดเลยไม่เอาแล้วนะเห็นไหมนี่ทางไปสู่ความหลุดพ้นนะทางหลุดพ้นเราไม่ต้องมากวนกวายวิ่งหาแต่ความสุขวิ่งหาลาภหายศเนี่ยนั่นแหละไม่แบกรู้จักประหยัดมัธยัสถ์รู้จักใช้ไม่ไปตามสังคมตามเทคโนโลยีตามสื่อตามอะไรนะสื่อเดี๋ยวนี้สื่อไหมสื่อมีแต่ให้เราเสพเท่านั้นให้เราเสพเท่านั้นโปรโมทโฆษณาให้เราเสพไม่เห็นมีเรื่องดีๆมาให้เราเลยใช่ไหมทางเรื่องธรรมะนี่มีนิดเดียวนะสื่อธรรมะมีนิดเดียวตอนนั้นเป็นสื่อทั้งโลกนะเราก็เสพอร่อยอร่อยนี่พวกเรากำลังใช้ได้นะมาเสพธรรมะนะมาเสพธรรมะนะมาเสพสื่อที่ดีอ่ะเดี๋ยวได้เวลาแล้วเอาอีกแล้วนะได้เวลานะเดี๋ยวพักผ่อนแล้วเดี๋ยวไปเวียนเทียนกันนะเวียนเทียนกันก่อนนะนะเวียนเทียนแล้วเดี๋ยวพอเวียนเทียนเสร็จหลวงพ่อสามารถนะหลวงพ่อสามารถนะหลวงพ่อสามารถมีนิทานดีๆเยอะนะมียาดีด้วยมีนิทานดีด้วยมีธรรมะอีกด้วยเห็นไหมเห็นไหมนะอ่ะเอาพรไหมเอาพรไหมเนี่ยให้พรมาตั้งแต่10โมงครึ่งแล้วเนี่ยให้น้ำมนต์ด้วยผมใส่หูไม่รู้รับหรือเปล่าเนาะนั่นแหละโหยิ่งกับพรอีกครูบาอาจารย์มาให้พรตั้งแต่หัวค่ำเลยไหมอ้าวยังไม่ได้รับเลยไปแล้วเนี่ยเดี๋ยวมาพักเกตก่อน เดี๋ยวเอาไปไม่ได้เอานะตำเนียมเดี๋ยวคนอื่นเอาเปรียบไปนอนมาตื่นมาพอดีบอกพระไอ้พรวิ่งมาเอาพรเลยเห็นไหมไม่ยอมฟังไม่ยอมอะไรนะเอาเปรียบนะพวกเราก็ดีนะเนี่ยแหละพรอ่ะรับพรนะขอให้ญาติโยมนะ เข้าถึงธรรมะนะเข้าถึงธรรมะนะเข้าถึงพุทธศาสนากันเข้าถึงธรรมะมีดวงตามีปัญญาเห็นธรรมะรู้ธรรมะและไม่ถอยออกจากธรรมะด้วยเธอนะเดี๋ยวเวียนเทียนกันนะเดี๋ยวกูบัดจะได้เตรียมตัวกันเข้าห้องน้ำก่อนอะไรก่อน